พรภัทรพลชีวิตกว่าจะมีพันล้านเจ๊งโดนโกงคลั่งรักภรรยาเผยเรื่องลูกตั้งแต่แรกคบเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันอยู่บ้านเฉยๆพรภัทรพลเผยชีวิตกว่าจะมีพันล้านเจ๊งโดนโกงคลั่งรักภรรยาเผยเรื่องลูกตั้งแต่แรกพรภัทรพลเผยชีวิตกว่าจะมีพันล้านเจ๊งโดนโกงพร้อมเล่าเส้นทางความรักกับภรรยาฟอนออกอาการคลั่งรักสุดๆเผยเรื่องลูกตั้งแต่แรกคบเปิดชีวิตกว่าจะมาประสบความสำเร็จเป็นพันล้านของพรภัทรพลที่ผันตัวจากการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงออกมาทำธุรกิจเต็มตัวรับเจ๊งไปหลายธุรกิจทั้งยังโดนโกงพร้อมเปิดใจถึงเส้นทางความรักกับภรรยาฟอนไปยดาที่ออกอาการคลั่งรักสุดๆเคยผ่าตัดเนื้องอกสมองแต่ไม่เคยบอกใครทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาดำเนินรายการไม่ออกทีวีนานเท่าไหร่แล้วล่าสุดครั้งแต่งงานน่าจะ 4-5 ปีแล้วตอนนั้นกำลังรุ่งในวงการบันเทิงทำไมถึงหยุดเราไม่ได้ตั้งใจอยู่วงการบันเทิงตลอดชีวิตอยู่แล้วเป้าหมายของผมตั้งแต่เด็กคืออยากเกษียณเร็ววงการบันเทิงก็รายได้ดีแต่เข้าใจว่าถ้าอยากเกษียณเร็วต้องเก็บเงินได้มากกว่านั้นคิดไว้2 อย่างธุรกิจส่วนตัวกับลงทุนนั่นเป็นที่มาเราเลยทำธุรกิจส่วนตัวคู่กันมาตลอดพอธุรกิจเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มใช้เวลาเรามากขึ้นคงต้องเอาเวลาไปทุ่มธุรกิจเต็มตัวแล้วเราคิดดีแล้วว่าอันนั้นมันใช้เวลาแต่คุ้มแต่ก็เสี่ยงกังวลเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ทุ่มเทเต็มที่มันไม่มีทางจะเกิดได้กลัวไหมว่าออกไปแล้วไม่สำเร็จพรสารภาพว่ามีบ้างมันเป็นตัวขับเคลื่อนเราต้องทำให้สำเร็จกว่าเดิมออกจากวงการบันเทิงไป10กว่าปีแล้วจับธุรกิจอะไรบ้างพรจริงๆก็หลายอย่างครับเจ๊งก็เยอะที่อยู่ได้เป็นธุรกิจอาหารเสริมเกรดยาหลายพันล้านพรประมาณสักพันครับอยู่บ้านเฉยๆเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันพรก็พอได้มันมาจากเราทุ่มเทเรามีจำหน่ายทั่วโลกเวลามันต่างกันมันเกิดการซื้อขายตลอดเวลามาทำ YouTube พรมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่เราอยากทำมานานแล้วที่เราอยากเกษียณเร็วเราอยากทำอะไรบางอย่างให้กับสังคมปัญหาเรื่องความรู้ด้านการเงินของประเทศไทยผมว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากตอนเด็กเรามีปัญหาด้านการเงินเหมือนกันเลยรู้สึกว่าถ้ามีคนมาบอกเราเหมือนเป็นทางลัดมันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนธุรกิจอะไรที่เจ๊งพรรายการทีวีอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์คลินิกฟิตเนสสปาอีกเยอะเลยล้มเหลวมากกว่าสำเร็จอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องสำเร็จทุกครั้งบางทีสำเร็จแค่ครั้งเดียวก็ชดเชยความล้มเหลวเป็น10เป็นร้อยครั้งของคุณได้รวมๆสักประมาณ8หลักเราจะเก่งขึ้นตอนเราพลาดตอนเราล้มโดนโกงด้วยพรมีครับเราไปเป็นหุ้นส่วนเปิดคลินิกกับฟิตเนสเราก็ฟ้องพาร์ทเนอร์ตอนนั้นเครียดเราไม่เคยขึ้นศาลแต่ถือเป็นข้อดีถือว่าเรียนกฎหมายเพิ่มไม่โกรธนะขณะที่มีคดีกันเรายังส่งลูกค้าให้เขาเป็นคนเก่งแต่บางเรื่องเขาทำไม่ถูกตอนเด็กๆมีปัญหาเรื่องเงินพรตอนนั้นปี40ต้มยำกุ้งผมว่าทุกคนลำบากที่บ้านมีหนี้จำนวนมากทรัพย์สินไปติดที่ธนาคารเรารู้สึกว่าถ้าเรามีตังค์จะช่วยพ่อแม่ได้มันเหมือนเป็นปมอย่างหนึ่งเราโชคดีเริ่มทำงานหาเงินตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้รายได้ก็ผ่อนแบ่งจ่ายนี่ทำอยู่หลายปีทุกอย่างประหยัดได้ประหยัดหมดตอนนี้ชีวิตนิ่งด้วยความสุขหรือยังพรถือว่าแฮปปี้นะแต่งงานมากี่ปีแล้วพรประมาณ 4-5 ปีไปเจอภรรยาตามงานต่างๆเป็นเพื่อนของเพื่อนเจอก็รู้สึกน่ารักดีสวยดีเห็นปุ๊บเราไปถามเพื่อนนิสัยยังไงถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่จีบต่อแต่เพื่อนหลายคนบอกนิสัยดีมาก
จากนั้นมาเราทำการบ้านต่อไปส่องเฟซบุ๊กเขาไปไล่ดูหน้าฟีดดีทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวมีแฟนแล้วแต่เราคิดว่ามันสมควรแล้วเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีคงไม่มาถึงเราส่องเฟซบุ๊กอยู่นานมากพอส่องเยอะมากจนบอกตัวเองให้พอเถอะส่องต่อไปก็ไม่มีประโยชน์เขามีแฟนแล้วแอบส่องอยู่ 3-4 ปีทำไมไม่ตัดใจพอก็มูฟออนนะช่วงแรกส่องเยอะหน่อยเราก็พยายามหยุดดูนานๆกลับไปดูทีทำไมทักเขาไปพอเพื่อนบอกว่าเขาโสดแล้วนะเราก็ส่องต่อวันไหนเขาถ่ายรูปเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเราไปเห็นก็ทักไปหาหนังสือดีไหมเขาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้อ่านเลยซึ่งเราชอบมากเขาบอกตรงๆเราใช้ทักษะพิธีกรเก่าถามไปเรื่อยๆส่งข้อความไปมาสักพักตัดสินใจถามไปทานข้าวกันไหมเขาก็หายไปสักพักเราก็ตามก็ได้ไปทานข้าวกันคบกันนานขนาดไหนที่ถามเรื่องลูกกับเขาพรค่อนข้างต้นเลยพอเราเริ่มออกเดทมีเรื่องให้คุยกันเพราะเราก็โตแล้วตอนนั้นถ้าเอาไปถามหลังๆคงไม่เวิร์กก็ถามต้นเราก็แชร์ไอเดียให้เขาฟังว่าเราไม่อยากมีลูกนะปอนคิดยังไงปรากฏว่าเหมือนกันเลยถ้าเขาบอกว่าอยากมีเราคงต้องบอกเขาว่าหยุดไว้แค่นี้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเห็นไม่ตรงกันก็คงไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตจัดงานแต่งเล็กๆพรมีแขกไป19คนนิสัยเหมือนกันเป็นคนชอบงานเล็กๆเงียบเป็นสิ่งหนึ่งที่คุยกันเห็นตรงกันไม่ลงทุนงานแต่งแต่ลงทุนเรื่องบ้านเรือนหอเกินร้อยล้านพรมันเป็นความพอใจถ้าคนมาถามก็ประมาณนั้นถ้าขายจริงๆคลั่งรักสุดพรค่อนข้างตัวติดกันเป็นคนเรียบง่ายๆจริงๆไม่ไปไหนเราอยู่บ้านเคยผ่าเนื้องอกที่สมองพรตอนนั้นอายุประมาณ25ไปเจอว่ามีแต่มันเล็กมากมันอยู่ระหว่างคิ้วเริ่มจากอาการมีภาพซ้อนเริ่มเดินชนประตูจนขับรถเบียดเสาไฟฟ้าเรารู้สึกไม่ปกติไปหาหมอเทสหลายครั้งก็ไปผ่าไม่บอกใครเลยที่บ้านก็ไม่บอกจนได้ไปผ่าวันรุ่งขึ้นนักข่าวเต็มโรงพยาบาลตอนนี้หายหมดแล้วกรีดลั่นเวียเปิดภาพภรรยาครั้งแรกโชว์ทะเบียนสมรสแคปชั่นทั้งหวานทั้งฮาเปิดภาพครั้งแรกก็กรีดเลยพร้อมทะเบียนสมรสกรีดลั่นเวียเปิดภาพภรรยาครั้งแรกโชว์ทะเบียนสมรสแคปชั่นทั้งหวานทั้งฮาพระเอกเวียสุกลวัฒน์โพสต์ภาพเปิดตัววิกกี้ครั้งแรกก่อนถึงวันวิวาห์วันที่17กรกฎาคม2565งานนี้ทำเอากรี๊ดเลยเพราะพระเอกดังมาพร้อมภรรยาแบบเป็นทางการด้วยทะเบียนสมรสพร้อมแคปชั่นทั้งหวานทั้งฮาว่า 10:49 นเวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตาผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆ555วิกกี้อีโมจิเขินแก้มแดงไอ้9อีโมจิหัวเราะลั่นย้อนกลับไปตอนเช้า 9:19 นน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะ2คอควายนอหนู555ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ้อพี่ตักห่างไป3โลไอ้9บ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮาโลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตักไอ้9ขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับโดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์กันสนั่นทั้งกรี๊ดภาพคู่ครั้งแรกในไอจีของหนุ่มเวียและแห่แสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องWe'll be right back.